ใครอยากรับประทานขนมไทยบ้างวันนี้อาจารย์นิสับมีขนมไทยอร่อยๆมาฝากนั่นก็คือสังขยาฟักทองแต่เอ๊ะอาจารย์นิสับไม่ได้ทำขนมสังขยาฟักทองแบบวันเก่าๆนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์นิสับใช้ฟักทองแบบญี่ปุ่นแล้วก็แต่งหน้าให้เป็นภูเขาไฟด้วยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดความนุ่มละมุนและความหอมของสังขยานั้นไม่เหมือนใครเพราะว่าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมโมสวิธีทำสังขยาฟักทองญี่ปุ่นภูเขาไฟใช้มีดคว้านบริเวณด้านบนฟักทองเปิดฝาออกจากนั้นใช้ช้อนขูดเอาเมล็ดฟักทองด้านในออกเตรียมไว้เป็นภาชนะใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยไข่เป็ดเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนผสมเข้าด้วยกันจากนั้นนำไปกรองผ่านกระชอนพักไว้ตักสังขยาใส่ฟักทองที่วางอยู่ในลังถึงจนเต็มนำขึ้นตั้งไฟในน้ำเดือดใช้ไฟอ่อนนึ่งนานประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งสังขยาสุกดีพักสังขยาฟักทองญี่ปุ่นไว้จนเย็นสนิทก่อนเสิร์ฟโรยหน้าด้วยโอวัลตินให้สวยงามเพียงแค่นี้พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ